สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรรักนักถ่ายภาพทุกท่านวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าเราจะมีเทคนิควิธีการถ่ายภาพการจับจังหวะและอารมณ์ของภาพกันยังไงครับสั้นๆง่ายๆไม่เกิน3นาทีหมุนไหมหมุนบอลไหมโอ้ยในการถ่ายภาพการจับจังหวะเราจะพบเห็นในชีวิตประจำวันของเรานะครับมันมีสิ่งต่างๆเนี่ยที่เคลื่อนที่ไปมาๆอย่างเช่นคนวิ่งคนเดินเตะบอลรถวิ่งเราจะมีวิธีที่จะทำยังไงที่จะจับจังหวะให้มันทันต่อเหตุการณ์ทันต่อสิ่งที่เราต้องการมันมีวิธีเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคกันนะครับว่าจะทำกันยังไงครับการถ่ายภาพจับจังหวะนะครับมันมีอยู่หลายประเภทแต่ที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยมันมีอยู่แค่2ประเภทนะครับการจับจังหวะ pop action กับการจับจังหวะ movementการเลือกจังหวะเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยต้องการอะไรนะครับถ้าเราต้องการภาพของความหยุดนิ่งณตรงนั้นให้ชัดทุกอย่างเลยเช่นเด็กกระโดดน้ำมีสายน้ำมีสะเก็ดน้ำขึ้นมาเป็นเม็ดๆซึ่งเราก็ต้องควรที่จะใช้ shutter speed เนี่ยที่สูงอันนี้เรียก stop actionการจับจังหวะ stop action ใช้การตั้งค่ากล้องเราไปที่โหมด TV หรือ S เพื่อที่จะคุมค่า shutter speed ให้คงที่ปรับที่1ส่วน500 1ส่วน 1,000 หรือ1ส่วน 2,000 ขึ้นไปส่วนการจับจังหวะ movement เช่นสายน้ำหรือน้ำตกเป็นเส้นเป็นสายซึ่งมันจะทำให้อารมณ์เนี่ยดูข้อของภาพเนี่ยดูเคลื่อนที่ดูอ่อนไหวอันนี้เราก็ต้องใช้ shutter speed ที่ต่ำใช้การตั้งค่ากล้องเราไปที่โหมด TV หรือ S เพื่อที่จะคุมค่า shutter speed ให้คงที่ปรับ1ส่วน8 1ส่วน15หรือ1ส่วน30ฟังดูอาจจะงงนะครับงงไม่หมดเลย จำสั้นๆง่ายๆนะครับ speed สูงคือ stop actionสปีดต่ำคือ movement สปีดสูงคือ stop action สปีดต่ำคือ movement เอาละครับเรามาลองดูกันนะครับว่าการถ่ายภาพ stop action กับ movement เนี่ยจะทำกันยังไงน้องขอกล้องหน่อยเอามาทำไมอ่ะเอากล้องไปภาพที่1 นะครับผมกำลังถ่ายภาพ stop action โดยใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่สูงส่วนภาพที่2ผมกำลังถ่ายภาพ movement โดยใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ต่ำแล้วพบกันใหม่นะครับกับเทคนิคและความรู้ในการถ่ายภาพสั้นๆง่ายๆใน3นาทีกับ3กุง